นุ่นวรนุชโพสต์เคลียร์หลังปฏิเสธละครไป9เรื่องก่อนที่จะไปกันใหญ่เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวขวัญใจของประชาชนเลยล่ะค่ะสำหรับนุ่นวรนุชเพราะไม่ว่าจะมีผลงานกับช่องไหนๆแฟนๆก็ยังคงติดตามและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ซึ่งต้องบอกเลยว่าปีนี้มีแต่ละครปังๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นละครที่เพิ่งจบไปอย่างเกมรักเอาคืนและผลงานที่กำลังออนแอร์อย่างวุ่นรักนักข่าวแต่ไม่นานนุ่นก็ได้ออกมาทวิตข้อความว่าจบวุ่นรักนักข่าวแล้วคงห่างจออีกนานเลยปฏิเสธละครไป9เรื่องแล้วจนแฟนๆพากันตกใจซึ่งทวิตนี้ก็ทำเอาแฟนๆหลายคนเศร้าแต่ก็มีบางกระแสที่คิดไปว่าปฏิเสธละครเยอะแบบนี้เพราะเตรียมตัวมีน้องหรือเปล่าล่าสุดนุ่นก็ได้ออกมาทวิตข้อความเพื่อความเคลียร์แล้วว่าถ้ามีบทที่ถูกใจรับเล่นแน่นอนค่ะรักอาชีพนี้มากและเอาไว้มีบทละครที่ถูกใจรับเล่นแน่นอนค่ะต้องดูพี่วอกันนะคะเอาเป็นว่าถ้ามีบทที่ถูกใจรับแน่นอนยังไม่ได้หายไปไหนเนอะแค่ยังไม่มีบทถูกใจรอค่ะWe'll be right back.